ได้ประมาณสัก30วีคเงี้ยทุกคนก็ผ่อนมือใช่ไหมแล้วก็นี่มือมันก็จะงอขึ้นอ่า我们要把手指呢来慢慢的进行弯曲大概30秒钟的时候呢你的手来放松一下然后再次做这个动作的时候呢你的手就可以做出这么弯曲的这个形状了อย่างนี้โปทำบ่อยไหมดักต้องทำทุกวันทำทุกวันต้องทำทุกวันอ่า这个东西呢它每天现在的话它在拍新电影这个每天都在做วันละกี่รอบวันละกี่ครั้งถ้าอยากมืออ่อนถ้าอยากมืออ่อนต้องเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าสมมุติว่าเราเราต้องการจะ弄得这么的弯曲的这么的漂亮的话呢每天都要做啊早上晚上都要来练习这个动作แล้วทีนี้พอทุกคนทำด้านนี้ได้ไหมให้ทุกคนจำว่าอันนี้นะ5นิ้วแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจีบเข้าหากันนี่อ่า我们来第二个动作呢就是我们的大拇指和食指来进行合并นี่แล้วก็ค่อยๆกรีดนิ้วออกอ่า然后我们把这个剩下三个手指呢慢慢弯曲成现在这个状态弯曲的状态นี่แล้วก็อันนั้นโอเคพี่这个是 OK 啊就不是在靠在เย็นนิ้วชี้ต้องตึงนะนิ้วชี้ต้องตึงนิ้วชี้ตึงนี่我的食指要非常的直แล้วพอทำงี้เสร็จให้เอาไว้ตรงสะดือ然后放在我们的这个腹部แล้วมือขวานะเอาไว้ตรงสะดือนะทุกคน啊右手放在腹部แล้วก็มือซ้ายก็ทำงี้啊左手呢就做了刚刚第一个动作啊这个弯曲的这个动作เอาไว้ตรงระหว่างคิ้ว要放在这个靠近我们这个跟那个眉毛平行的距离อย่างงี้ใช่แล้วก็เนี่ยให้ทุกคนจำท่านี้ไว้แล้วก็วันที่แมนสวงออนให้ทุกคนทำท่านี้แล้วเดินเข้าไปในโรงว้าว来大家请记住这个动作啊等到他真正需要使用的时候比如说重大节日的时候大家就可以做这个动作去进行跳舞了บ่าวอยากทำบ่าวอยากทำ我们的佣人บ่าวบอกบ่าวทำได้เชิญบ่าวมาทำเป็นเพื่อนหน่อย佣人说他也想来练习这个舞蹈อันนี้ขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ดูอยู่นะคะตอนนี้วัยปัวมีปัญหานิดนึงผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในทีโมก่อนได้เลยนะคะอ่าเราเลยอ่า更新一下现在大家可以在我们的天猫直播进行观看我们的直播活动อ่าเชิญอ่าเชิญผู้ชมในทีมเราเป็น佣人อ่า泰国古代佣人呢就是长穿这个衣服的ใช่อีกทีนึงพี่อโปสอนเลยค่ะแต่น้องเขามืออ่อนอยู่แล้วนี่รำอยู่แล้วหรือเปล่าครับเคยรำไม่เคยอ๋อนี่ไงเราโยนเรียน之前都没有แค่ตั้งท่านี้学习过这个舞蹈ใช่จีบนี่แล้วก็กรีดนิ้วชื้อครับเอาไว้ตรงสะดืออ่าไว้ตั้งใจฝึกแล้วก็ยืดแขนยืดแขนยืดศอกอ่า手指要伸直一点นิดนึงเอาไว้ตรงคิ้วอ่าโอเคนี่ครับท่าอ่า这个动作这个姿势大家可以截个图เดี๋ยวขอทีมงานซูมให้หน่อยครับผมโอเคนี่เพื่อนกันอ่า我们的镜头来到我们这个นี่佣人的这个ทุกคนต้องจำท่าไว้อันนี้ขอพี่ๆทั้ง2คนรวมถึงสตาร์ของเราทำพร้อมกันหน่อยได้ไหมคะเราไม่เป็นแฟนแคปนี่ไงทุกคนต้องทำท่านี้ใช่ไหมตอนได้ที่สุดละในวันที่หนังออนใช่ไหมใช่แล้วพวกเราก็จะจิ้งเดี่ยนตรงจวพวกเราจะรอทุกคนทำมีนนี้มานะฮะแล้วเดินเข้าโรงพี่รักไก่เป็นโอเคได้ไหมนี่จริงๆนะแข็งโป๊กทุกคนทุกคนถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยนะทุกคนถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยนะทุกคนถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยนะใช่ให้ทุกคนทำท่านี้แล้วก็เดินเข้าโรงภาพยนตร์ทั่วโลกครับผมแล้วเขาทำ的新电影上映的时候呢大家就做这个动作然后进电影院啊อันนี้เพชรอยากรู้ว่าตอนที่พี่อโปฝึกรำอย่างเงี้ยค่ะมันเจ็บไหมคะแบบต้องดัดทุกวันเลยเจ็บฮะดัดทุกวันเจ็บทุกวัน啊，主持人问这个阿波，他拍新电影的时候，这个动作难不难？然后这个动作做的时候，痛吗？他说真的很痛。แต่ว่าเพื่อภาพยนตร์ใช่ไหมก็แบบเต็มที่ใช่เพราะว่าคืออย่างคนที่ทำอาชีพนี้จริงๆเนี้ยเขาต้องฝึกทั้งชีวิตอะเพื่อที่เขาจะไปโชว์ให้มันสมูทแล้วก็สวยงามเพราะมันใช้ทั้งร่างกายใช้สมาธิพร้อมกันหมดเลยแต่ถ้าเขาบอก为了这电影呢他也是愿意做因为这个演员这个角色确实来说很不容易需要肢体无论是肢体语言还是心理状态还是整个的表现力都要到达电影的这个层次才行嗯แล้วทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องราวดีๆที่เราอยากส่งซอฟต์พาวเวอร์เนี้ยไปให้คนทั่วโลกเขารู้จักหรือเห็นความสวยงามของความเป็นไทยรวมถึงก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าดีใจได้เป็นพรีเซนเตอร์ของสีจันทร์
เพราะสีจันทร์มันเกิดจากคนไทยเหมือนกันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปในคือส่งต่อความ ความสวยงามในทุกๆด้าน他说他也很愿意去为了这个角色了来训练自己啊，然后让自己更加的到达这个角色的这个要求。因为呢，这个角色电影的角色其实是为了表现泰国古典文化的美丽，像我们的这个产品诗禅一样，同样也是为了表现泰式古典的美丽啊。啊哈。ส่งขนาดนี้ขายของกันเถอะครับผมเชิญครับไม่หัวละจริงๆไม่หัวเจี๊ยดวันสำหรับใครนะคะที่ดูไลฟ์สีจันของเรานะคะก็ยังสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับเซตต่างๆไม่ว่า